แสนนานมาแล้วครั้งที่เทพเจ้าเริ่มสร้างพิภพเทพเจ้าได้สร้างสรรค์แม่น้ำป่าไม้และสัตว์ป่านานาชนิดและเทพเจ้าได้สร้างสิ่งมีชีวิตมีสติปัญญาขึ้นมาชนิดหนึ่งนั่นก็คือวันดีเราคือสุกรเราสุกรใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดำรงชีวิตด้วยความดีและสุจริตตลอดมาแต่แล้วเวลาก็ผ่านไปความสมบูรณ์ผลที่เทพเจ้ามอบให้ทำให้เราสุกรลุ่มหลงในกิเลสตัณหาสุรานารีสำร้ายที่สุดทำตัวเป็นเทพเจ้าเสียเองเข็นฆ่ากันเองทำสงครามก่อความวุ่นวายไปทั่วพิภพเมื่อเทพเจ้าเห็นเช่นนั้นจึงโกรธมากและจึงสาปให้พื้นพิภพมีเวลากลางคืนยาวนานกว่ากลางวันแล้วทรงสร้างสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งซึ่งมีพละกำลังและอุกร้ายนั่นคือวันที่เราคือหมาป่าใจร้ายและนับตั้งแต่นั้นมาเหล่าหมาป่าในทุกคืนจะออกมาเข็นฆ่าเหล่าสุกรสงครามระหว่างหมาป่าและสุกรได้ดำเนินต่อไปนับพันพันปีจนกระทั่งถึงบัดนี้เดี๋ยวทุกคนพวกหมาป่ามันบุกมาแล้วที่หน้าผาแล้วลุกเลยลุกหมาป่ามันจะบุกมาที่นี่แล้วพาทุกคนขึ้นไปที่หน้าผานะพากันคนนั้นจะป้องกันพวกเราจะพวกหมาป่าอยู่หลังแนวป้องกันไอ้พวกมาขี้เลื่อนจอนแล้วนายจะไม่มากับพวกเราเหรอจอนตาเอ้ยรอเลยอยู่แกพาพวกเด็กๆนี้ไปสิฉันจะไม่ยอมให้แกพาจุดนี้ไปได้มึงพาไอ้พวกพาขี้เลื่อนจอนแต่ว่าโอเคฉันเข้าใจนายละโทนี่ชีวิตของเด็กๆทุกคนอยู่ในมือของนายละนายเป็นประการด่านสุดท้ายส่วนฉันขอตายอยู่ตรงนี้ละกันพวกพาขี้เลื่อนฉันจะไม่ยอมให้แกไปจากตรงนี้ไอ้ตายซะจอนจอนโถไม่ได้เลยจอนขึ้นมาเถอะโทนี่จอนก็ได้ทำหน้าที่ของเขาได้ดีที่สุดแล้วต่อไปนี้มันเป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วเราต้องปกป้องทุกคนไม่ให้พวกหมาป่าบุกขึ้นมาบนหน้าผาแห่งนี้ได้ไปเถอะโทนี่โอเคฉันเข้าใจละไปกันเถอะครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่เกมปูยันเป็นเกมของเครื่องฟามิคอมนะครับผมเกมเก่าๆ 24K มาเริ่มกันเลยดีกว่าก็ฉากแรกก็พวกหมาป่านะมาจับตัวลูกหมูของเราไปก็เกมนี้ก็วิธีการเล่นก็คือเราก็ต้องยิงลูกโป่งนะครับเนี่ยสังเกตหมาป่ามันจะโรยตัวลงมานะเราพยายามยิงลูกโป่งให้หมาป่ามันตกลงมานะแต่อย่าให้หมาป่ามันลงมาสู่พื้นดินได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาปีนกระไดทางด้านขวาเราสังเกตมันจะมีกระไดอยู่4อันเห็นไหมถ้ามันปีนกระไดขึ้นมาได้ก็เราคราวนี้เราลำบากแน่ครับผมมันจะผลักเราตกกระเช้านะฮะโอเคยิงนี่แน่ก็เกมนี้ค่อนข้างจะเป็นเกมที่เล่นยากกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับตัวผมนั้นผมเล่นได้สูงสุดประมาณด่าน5ด่าน6อ่ะฮะประมาณนั้นด่าน5ด่าน6นี่ไม่นับด่านโบนัสนะครับผมโอเคยิ้มเลือดนี่แน่เงี้ยเอาดิผมว่าด่านหนึ่งก็ไม่น่าจะยากนะน่าจะผ่านฉลุยฉลุยเอาสิมานี่เป็นไงล่ะนี่แน่ไม่ได้เล่นนานนะเฮ้ยโอ้ยระวังหมาป่ามันปาก้อนหินใส่เรานะคือถ้าโดนเมื่อไหร่คือตกกระเช้าทันทีนะผ่านเข้าสู่ด่านที่2ส่วนในด่านที่2นี้ก็คือเราก็ยิงไม่ให้หมาป่ามันลอยเขาเรียกลอยตัวขึ้นสูงนะฮะยิงให้มันตกลงมาถ้ามันขึ้นไปถึงข้างบนได้มันจะมาดันก้อนหินที่อยู่ข้างบนสีชมพูเห็นไหมฮะถ้ามันขึ้นไปหลายตัวมันก็จะช่วยกันดันแล้วก้อนหินก็จะตกมาหาเรานะฮะแล้วเราก็จะเรียบร้อยครับตายโอเคในด่าน1ด่าน2ก็คิดว่าไม่น่าจะยากนะฮะสังเกตนะมีตัวนึงหลุดเข้าไปแล้วอ่ะเนี่ยมันจะดันก้อนหินถ้ามันขึ้นไปได้หลายตัวแล้วก็เราแย่แน่เลยฮะน
ี่ไงน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 ี่ไงมันกันได้นะสังเกตว่ามันจะถือโล่คนละอันนะเห็นป่ะมันจะมีโล่นะมาเวลาเรายิงมันจะเอาโล่กันนะฮะไม่ให้เรายิงโดนลูกโป่งตายละนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ้ยเราต้องยิงให้แม่นหน่อยนะต้องใช้ความแม่นนิดนึงเอ้ยอะไรเนี่ยสิเอา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 สินี่ไง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 เอาเหรอนี่แม่เป็นไงยิง2ลูกซ้อนกดปุ่มทัวร์โบเป็นไงล่ะเอ้ยรอด3ตัวแล้วตายห่าจะมาตายดัน2เหรอไงวะเนี่ยคือไม่ได้เล่นนานนะครับผมโอเคก็ถือว่าเกมนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่นโชว์เซียแล้วกันนะเอาเล่นเอาขำๆแล้วกันเจ้ผ่านแล้วครับผมก็อย่างผมบอกนะผมเคยเล่นสูงสุดได้ประมาณด่าน5ด่าน6คือสุดๆจริงๆนะสุดๆในชีวิตนะฮะไปเลยอันนี้เป็นด่านโบนัสนะครับผมโอเคด่านโบนัสก็นั่นแหละฮะเอาลูกตุ้มเหล็กนะฮะเนี่ยโยนใส่ไอ้พวกหมาป่านะให้ตกลงสู่พื้นฮะแล้วเราก็จะได้คะแนนส่วนตัวคะแนนนี่ก็ถ้าเรายิ่งได้เก็บเยอะเก็บได้เยอะมากเท่าไหร่ก็มันก็จะช่วยให้เราได้ตัวป๊อกนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่เวิร์กมากนะฮะโอเคนี่นะคิดว่าน่าจะผ่านไปได้อย่างสบายใจสำหรับด่านโบนัสโอเคแหมมันก็แค่ด่านโบนัสนะฮะด่านนี้แหละผมว่ามันจะเริ่มยากขึ้นแล้วฮะเฮ้ยต้องยิงให้แม่นนะเฮ้ยสังเกตนะพวกหมาป่ามันจะขยันปาก้อนหินใส่เรานะฮะมันจะยากขึ้นนะไอหมาป่าตัวสีชมพูข้างบนนี่น่าจะเป็นระดับบิ๊กบอสนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนี่แหละนี่แหละเอ้ยเดี๋ยวกันนั่นเอ้ยเคล็ดลับการหลบก้อนหินของผมก็คือถ้ามันปาก้อนหินมาผมไปโอ้ยกำลังจะฝอยถึงเคล็ดลับอยู่พอดีก็คือผมจะโรยกระเช้าลงมาต่ำนะฮะก้อนหินก็จะไปโดนหลังคาถ้ามันโดนหลังคาเราไม่เป็นไรนะสิเฮ้ยมันขึ้นมาแล้ว2ตัวมันหลุดมาได้2ตัวครับผมเห็นว่ามันจะขึ้นมาบนกระไทเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมันจะยื่นหน้ามานะมันจะผลักเราอ่ะถ้าเราลงไปข้างล่างนี่แย่แน่เลยฮะเอาสิมันอันนี้ต้องยิงต้องตั้งใจยิงหน่อยฮะยิงแม่นๆเฮ้ย10ตัวเหลือ9ตัวฮะเอ้ยอย่าเอาสิเอาดิ6ตัว5ตัวเหลือ6 4ตัวเหลือ4ตัวเท่านั้นเร็วโอ๊ยหมาป่ามันจะขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเอ้ยอ้ายสวยแล้วเต็มช่องพอดีเลยเอ้ยอีกตัวนึงขออีกตัวนึงนี่ไหนเอ้ยโดนผักลงมาจนได้ไอ้บ้าเอ้ยมาอีกตัวนึงครับผ่านไหมโอเคมาลุยด่านต่อไปน่าจะเข้าสู่ที่ด่านที่4แล้วนะฮะโอเคด่านนี้จะยากนิดนึงนะฮะเกมนี้ยิ่งเล่นยิ่งยากนะครับผมไม่รู้ว่าใครเล่นได้สูงสุดถึงกี่ด่านนะแต่สำหรับผมนี่เกมนี้ถือว่ายากพอสมควรเลยสิต้องระวังนะฮะเฮ้ยมันขึ้นไปได้ตัวหนึ่งแล้วตัวแล้วเฮ้ยรอดไปอีกตัวแล้วตัวแล้วเฮ้ยยังปากก้อนหินชิบหายเลยตายเฮ้ยเพียบเลยข้างบนมันดันสังเกตมันดันก้อนหินนะมันจะลงใส่หัวแล้วแน่เลยงานนี้เอาดิไปเร็วอย่าให้มันหลุดไปได้เฮ้ยมันมีลูกโป่งสำรองด้วยว่ะมันสมจริงเนี่ยลูกโป่งใหญ่มันแตกไม่มีลูกโป่งเล็กอ่ะโอ้ยตายแล้วจะยากอะไรขนาดนั้นเอาดิฉันจะไม่ยอมแพ้หรอกเว้ยเฮ้ยโอ้ยลูกโป่งมันก็เต็มไปหมดเลยลูกโป่งนี่มันจะขวางทางธนูเลยนะฮะต้องระวังให้ดี
เอาแล้วสวยแล้วสวยแล้วโอ้ยนั่นไงเรียบร้อยครับกระเช้าตกมาโดนก็หินหล่นใส่หัวนะฮะโอเคไม่เป็นไรคิดว่าน่าจะเหลือ2ตัวนะสิ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 ไม่ยอมแพ้เว้ยยังไงขอให้ผ่านด่านนี้ให้ได้แล้ววะสิเนี่ยนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหนงั้นล่ะก็คือหลังจากด่านนี้ไปก็จะโคตรหมาโหดนะส่วนนี่เป็นด่านโดนัทไม่มีอะไรมากโอเคยิงสตรอเบอรี่ไปเรื่อยๆฮะก็ยิงไปเรื่อยๆเนี่ยนี่แน่นี่แน่ถือว่าเป็นการเก็บคะแนนฮะถือว่าเป็นการพักยกแล้วกันเอาสินี่แน่นี่แน่ยิงถูกบ้างไม่ค่อยถูกบ้างนะมันคือการพักยกการมาเรื่องกันเข้าสู่ด่านที่5เดี๋ยวกันเอ้ยโหมาถึงก็โดนเลยอ่ะเนี่ยฮะมันจะเริ่มยากขึ้นยากขึ้นนะฮะเฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ยไม่ขยันปาก้อนหินใส่วะเฮ้ยไม่เอาเรื่องวะด่านเนี้ยยากอะฮะเฮ้ยดูเลยไม่ปากูปากันใหญ่เลยเฮ้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 ยเนี่ยนี่ไง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 เฮ้ย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 โอ้ยมันมาเต็มเลยตายแล้วเฮ้ย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 มันขึ้นมาเต็มเลยลงไม่ได้แม่งโอ้ยโอ้ยไปไหนไม่ได้แล้วตายแล้วตาย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 โอ้โหมันขึ้นมาบานเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยตายจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ย27ตัว26ตัวโอ้โหว่าไม่รอดแน่เลยงานนี้นี่ไหนนี่ไหนโอ้แม่งปากก็เห็นใส่โดนไหมไม่โดนโดนไหมไม่โดนเซ่เซ่ลูกเว้ยโอ้โหแม่งลงมากี่ตัววะเนี่ยเรียบร้อยเกมโอเวอร์ครับผมโอเคครับก็สำหรับเกมนี้นะฮะก็เป็นเกมเก่าๆที่น่าเล่นอยู่อีกเกมหนึ่งของเครื่อง Famicom นะผมโอเคลองไปหาเล่นกันดูนะครับผมก็เล่นเกมเก่าบ้างเกมใหม่บ้างครับสลับกันไปก็อย่าลืมเกมเก่ากันล่ะโอเคก็อย่าลืมนะครับว่าไม่มีเกมเก่าเกมใหม่ก็ไม่เกิดนะโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเราไม่มีกระสุนพอที่จะต้านพวกมันได้แล้วมีอยู่ทางเดียวเราต้องทำลายต้นไม้นั้นซะเฮ้ยยาโทนี่ได้เสียสละตัวเองโดยการผูกระเบิดไว้กับตัวและกระโจนเข้าระเบิดต้นไม้ที่อยู่ด้านหน้าของหน้าผาลูด้าทิงซังเพื่อไม่ให้พวกหมาลุกขึ้นมาบนหน้าผาได้อีกต่อไปจากเหตุการณ์ทั้งนั้นเทพเจ้าได้เห็นถึงการเสียสละของโทนี่เป็นการเสียสละเพื่อเพื่อนฝูงและพวกพ้องเทพเจ้าจึงถอนคำสาปทั้งหมดแล้วคืนแสงตะวันให้กับพิภพ